got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they're looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูอีพิกเพลเยอร์ของบราซิลในปี1994อีก1คนนะฮะ1คนสุดท้ายในแพ็คนะครับมาร์กอสคาฟูถ้าตามปีปฏิทินนะครับในปี1994เนี่ยมาร์กอสคาฟูเล่นให้กับบราซิลไปเพียงแค่7นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทำได้1ประตูคือในปีนั้นในยุคนั้นเนี่ยคาฟูยังไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมชาติบราซิลนะครับเขายังใส่เบอร์14อยู่เลยนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาปี1994ที่บราซิลได้คว้าแชมป์โลกเนี่ยคาฟูได้ลงสนามเล่นไม่กี่นัดเท่านั้นเองนะครับและทุกนัดที่ลงเล่นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองด้วยนะครับแต่นัดที่สำคัญคือนัดชิงชนะเลิศนะครับคาฟูก็ลงมาเป็นตัวสำรองเช่นกันนาทีที่21นะฮะลงมาแทนจอร์จินโญ่เป็นกองหลังนะไม่ใช่จอร์จินโญ่เชลซีนะคนละคนคนละยุคกันนะครับผมแต่พอได้มีโอกาสลงสนามมาแล้วในนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับทำผลงานได้โดดเด่นเหมือนกันนะฮะโชว์ความแข็งแกร่งไล่บทนักเตะอิตาลีได้ตลอดทั้งเกม120นาทีแมตช์นี้เสมอกัน 0-0 นะครับแล้วก็ความอึดไม่มีหมดจริงๆเหมือนกับในเกมในร่างที่ผมกำลังจะรีวิวให้รับชมกันเลยนะครับผม1994เป็นปีที่คาฟูได้แชมป์โลกครั้งแรกกับบราซิล นะครับผมแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในปี2002นั่นเองนะครับก็จะเริ่มโดดเด่นเป็นตัวหลักของบราซิลตั้งแต่ช่วงปี1997เป็นต้นมานั่นเองนะครับก็ถือว่าประวัติคร่าวๆแล้วกันสำหรับมาร์กอสคาฟูในร่างปี1994นะครับผมก็ถือว่ายังเป็นยุคที่ยังไม่ใช่ตัวหลักของกองหลังบราซิล นะครับแต่ก็เป็นวัยหนุ่มแล้วนะครับวัยเจริญพันธุ์เอาเปิดเข้าไปสิจ้าโอ้โหไม่แม่นนะจ้ามาดูกันในเกมนะครับว่าคาฟูร่างนี้นะครับผมกับช่วงวัยช่วงประมาณ 24-25 ปีณขณะนั้นนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะตำแหน่งหลักแน่นอนครับแบ็คขวานะครับผมถ้าทำเว็บตันก็จะได้โปรเกรสชั่นพอยต์มาทั้งหมด76พอยต์เราสามารถอัพแล้วก็ให้คาฟูเนี่ยแบกค่าทีมได้ด้วยนะครับผมใส่พาสซิ่งไป8จ้าชูตติ้งอันแรกไม่ต้องใส่นะดิฟบิ้งอันที่2ใส่ไป5นะครับเด็กสเตรตี้นะครับใส่ไป8นะครับโลเวอร์บอดี้สเตนนะครับผมใส่ไป12นะครับแล้วก็อากาศยานอาร์เรลสเตนนะครับผมใส่ไป4นะครับแล้วก็ที่เหลือใส่ defending ใส่นะครับผมถ้าทำแบบนี้คือไม่ได้แบกค่าทีมนะใส่เต็มแม็กซ์เลยนะครับผมจะได้ overall rating ที่96มันจะไปจบที่98เหมือนกันจบที่98นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะแบกค่าทีมนะฮะก็สามารถไปลดที่อาร์เรลสเตนนะครับผมหรือว่าอากาศยานนะฮะจาก4เหลือ3ได้นะครับดูค่าพลังคร่าวๆเกมรุกก็พอประมาณนะประมาณ70กลางๆนะครับผมส่งสั้นส่งยาวส่งบอลเนี่ย74 78นะครับผมคือไม่ได้เป็นสายเปิดบอลแม่นน่ะแต่ก็เน้นเรื่องของรุกได้รับได้นะครับผมแล้วก็วิ่งได้ตลอดทั้งเกมเห็นไหมเกมรับก็ไม่ได้เด่นมากนักนะแต่ไม่ได้เป็นจุดด้อยนะครับผมก็ประมาณ70ต้นๆถึง70ปลายๆนะฮะสปีดดีมากนะร่างนี้สปีดดีมากนะครับ97เลยทีเดียวเชียวนะฮะสปีดต้นนี่91นี่คือยังไม่รวมโบนัสนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จุดเด่นของคาฟูแน่นอนครับความอึดนะเต็มแม็กซ์99เลยอันนี้คือมันเต็มแม็กซ์นะครับถ้าไม่เต็มแม็กซ์เนี่ยน่าจะทะลุ100อ่ะ8 ปอนด์นะครับผมอ่ะประมาณนี้96นะฮะถ้ารวมโบนัสนะครับจับลงทีมก็จะเป็น98อันนี้ในกรณีที่ไม่แบกค่าทีมถ้าแบกนะครับก็ลดแอร์เดลสเตนนะครับลงเหลือ3จาก4เองนะครับอ่ะก็จะเป็น96เหมือนกันเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับ96ถ้าซีเรียสเรื่องโอเวอร์ออลข้างนอกนะครับผมก็จะรวมโบนัสเป็น98เห็นไหมได้98เหมือนกันนะครับทีนี้คุณก็จะเหลือ1พอยต์นะครับไปอัพค่าทีมนะฮะจะเล่นสไตล์ไหนก็เอา1ออกพอยต์ไปอัพค่าทีมก็ได้หรือถ้าเกิดไม่อัพค่าทีมก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ไปใส่อาร์เดลสเตนเพิ่มในเรื่องของจัมป์ไปนะครับผมอ่ะโอเคแต่ว่าเราไปอัพค่าทีม1พอยต์นะครับดูภาพรวมค่าพลังรายละเอียดสกิลอะไรต่างๆนิดนึงนะครับผมณปีนั้นเนี่ยเกมใส่ให้มา24ปีนะครับผมคาฟูอายุ24ปีนะสูง176เท้าหลักคือเท้าขวาเป็นแบ็คขวาที่ถนัดเท้าขวานะครับเติมขึ้นไปมันก็จะเปิดด้วยเท้าหลักนะครับ
สำหรับปีอีพิกเพเยอร์ก็เป็นปีเดียวกันนะบราซิลในแพ็คนี้ปี1994ทั้ง3คนเลยนะครับโรมาริโอเบเบโตและก็คาฟูนั่นเองนะครับ1994หมดเลยนะครับเขายังไม่เอาแบบแตกแถวอะไม่งั้นก็คงเอาคาฟีปี98หรือปี2002มาเนาะสไตล์จะเป็นออฟฟิซีฟฟูลแบ็กนะครับเป็นแบ็กจอมบุกนะครับส่วนทีมเพลย์สไตล์90ทุกอย่างเริ่มต้นนะครับขึ้นอยู่กับว่า1พอยต์คุณจะแบกสไตล์ไหนนั่นเองนะครับเกมลุกก็70กลางๆเกือบปลายนะบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทเบอร์ชันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับแบ็กนะครับผมเปิดบอลนะครับโลพาสตัมเทสพาส74 78นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับผมแต่เกมรับก็ไม่ได้ด้อยด้วยนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเหมือนกันค่าพลังนะความดุดัน79นะครับผมช่วยเกมรับ73นะครับผมทีนี้มาดูที่สปีด97แม่เจ้าโว้ยสปีดสูงมาก97นะครับผมถือว่าสูงนะฮะสำหรับแบ็กสมัยคลาสสิกอ่ะสปีดต้น91ยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์88นะจัมป์72นะครับแต่ค่อนข้างบางนะบางด้วยนะครับผม68แต่ว่านี่ฮะความอึดสตามิน่า99เกือบทะลุจอ100ครับผมนี่จุดเด่นของคาฟูเลยนะครับไม่ต้องมีตัวสำรองเลยแบ็คขวาถ้าคุณใช้คาฟูนะฮะสกิลมีสกิลเซฟเฟนส์เวทเทสพาสนะครับพินพอยต์คอสซิ่งคอสบอลจากด้านข้างมีสกิลทุ่มไกลด้วยนะฮะลองโชว์นะฮะสกิลประกบแมนมาร์กิ้งนะครับเอาเข้าที่เคลียร์แลนซ์นะครับเคลียร์บอลท่ายากๆมีซูเปอร์ซับด้วยจ้าถึงแม้ว่านัดชิงเนี่ยเขายิงประตูไม่ได้นะครับผมแล้วก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะแต่เกมใส่ซูเปอร์ซับมาให้ด้วยนะครับล่างนี้แล้วก็มีสกิลไฟติ้งสปิริตนะครับเลือดนักสู้นะเสียดายไม่มีสกิลอินเตอร์เซปชันนะถ้ามีสกิลอินเตอร์เซปชันด้วยเนี่ยคู่กับแมนมาร์กิ้งเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์เลยสำหรับเกมรับแบ็คขวาแบบนี้นะครับคาฟูจะมีในเกมอีกร่างนึงที่เป็นอีพิกเพเยอร์นะครับก็คือร่างของเอซีมิลานนะครับแต่ว่าร่างนั้นเนี่ยเป็นคาฟูอายุ36ปีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแน่นอนครับสปีดร่างนี้ดีกว่านะครับดูจังหวะการเข้าสกัดร่างนี้ดีกว่านะแต่ว่าการยืนเกมรับการเข้าปะทะอะไรพวกนี้เนี่ยร่างมิลานดูจะทรงดีกว่านะครับเกมรับนะแต่ว่าความเร็วความเอ้ยเข้าไม่เจอโชคร้ายโชคร้ายโชคร้ายแต่ความเร็วนะครับร่างนี้ร่างหนุ่มกว่าแต่ผมคิดว่าในเกมในโมเดลมันเหมือนจะหน้าตาเหมือนกันไหมเหมือนไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาให้คาฟูเลยนะอายุ24กับ36นะถ้าดูเผินๆนะครับผมแต่ละละเอียดข้างในเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีความแตกต่างหรือเปล่านะครับผมหัวจะถึกเหมือนเบเจต้าเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสกัดลูกนี้แน่นอนครับคาฟูไม่ว่าจะมีร่างไหนออกมาเนี่ยความอึดของเขาก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับผมมีบล็อกได้ฮะจุดเด่นคือความอึดนะครับคุณไม่ต้องมีตัวสแปร์ในตำแหน่งแบ็คขวาเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งแบ็คขวาเลยคือนักเตะคนอื่นเนี่ยยังหมดแรงบ้างในช่วงท้ายนะฮะแต่คาฟูเนี่ยเหมือนมันเกิน100อ่ะ เหมือนมันเกิน99อ่ะครับไม่เคยเห็นคาฟูหมดแรงเลยนะครับไม่ว่าจะวิ่งทั้งเกมหรือยังไงนะครับผมคือวิ่งได้ตลอดทั้งเกมไม่เคยเห็นหลอดแดงเลยนะฮะเปิดจัดๆเข้าไปลูกนี้การเปิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้แม่นยำอะไรนะครับแต่ก็มีสกิลเวทเทสพาสนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของค่าพลังการเปิดบอลล็อบเทสพาสเนี่ยคือไม่ได้น่าเกียดนะไม่ได้น่าเกียดแต่ไม่ได้แม่นแบบจับวางนะแต่ว่าเติมมาได้เปิดได้แหละนะลุ้นเปิดได้นะครับดูจังหวะนี้ครับเปิดมาอีกทีนึงแล้วอีกทีนึงเปเปโต้โหได้เปิดได้นะถ้าเป็นจังหวะที่จะต้องเติมมาเปิดในเปิดได้แต่บางทีก็มีหลุดกรอบบ้างนะครับผมบางทีออกไปนู่นเลยดาวคานก็มีบ้างนะครับคือก็ค่าพลังมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับแต่ผมชอบนะส่วนตัวผมชอบตรงที่ว่าสามารถเล่นเกมรับได้ดีด้วยนี่ถ้าเทียบกับแบ็กสมัยใหม่นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์ซึ่งเป็นแบ็กที่ตัดเข้าไปข้างในแล้วยิงนะมีส่วนร่วมกับการทำประตูนะฮะหรือบางคนอาจจะเน้นเกมรับไปเลยนะครับผมอย่างที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะมีแบงจะเป็นปาวาเนาะที่เป็นแบ็คขวาแล้วเน้นเกมรับด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะเน้นเปิดบอลไปเลยเน้นเกมรุกไปเลยนะครับอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนแต่ก็มีจุดอ่อนเรื่องเกมรับอีกอะบางคนชอบนะฮะอาโนเนี่ยเปิดบอลแม่นมากนะครับแบ็คขวาที่เปิดบอลแม่นที่สุดแต่ว่าจุดอ่อนสุดๆเลยก็คือเกมรับนะครับเกมรับเนี่ยค่อนข้างบางมากนะครับผมแต่คาฟูถ้าเกิดใครชอบสายสมดุลแล้วอึดๆด้วยเปิดบอลได้ด้วยเปิดบอลได้ด้วยนะครับผมค่าพลังอาจจะไม่ได้เปิดบอลเท่ากับอาโนแต่มีสกิลพินพอยต์คอสซิ่งมีเวทเทสพาสด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็ช่วยเกมรับลงมาช่วยเกมรับได้ในระดับหนึ่งนะไม่ได้แบบรับจ๋านะไม่ได้แบบรับจ๋าแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นจุดอ่อนแล้วก็ความอึดเนี่ยคือแบบคือสามารถวิ่งลงมาช่วยได้ตลอดทั้งเกมเห็นไหมคุณเห็นนาทีที่80กว่าแล้วนะยังครึ่งเหลือครึ่งหลอดอยู่เลยอะเนี่ยเทียบกับเซนเตอร์อ่ะไม่ได้แบบใช้กำลังกายอยู่แล้วนะครับผมใช้กำลังกายเยอะอยู่แล้วน้อยอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าแบ็คขวาเนี่ยแล้วโดยเฉพาะที่เป็นออฟฟิซีฟูลแบ็คเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดทั้งเกมนะครับผมแต่เขายังมีแรงเหลือตลอดเวลาผมคิดว่ามันน่าจะเกิน100 แต่ตัวเลขไม่แสดงอ่ะไม่เคยเห็นหลอดแดงคาฟูสักทีนึงนะครับผม
แต่ก็ต้องทำใจไว้บ้างนะครับบางทีบางจังหวะที่เราจะต้องการเปิดหม่งแม่นๆนะแบบเน้นสุดๆปล่อยสปีดก็ปล่อยแล้วเอี้ยวตัวก็เอี้ยวแล้วนี่เกิดไปไหนก็ไม่รู้ออกหลังไปเลยก็มีบ้างนะครับมีบ้างที่เปิดไม่แม่นนะครับผมแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่ายืนตำแหน่งแล้วดักบอลได้ดีแต่ว่าตัวอินเตอร์เซปชันเนี่ยไม่มีนะถ้ามีเนี่ยเพอร์เฟคเลยนะครับล่างมิลานก็ไม่มีนะอินเตอร์เซปชันนะครับแต่ล่างมิลานไม่มีซูเปอร์ซับนะนี่ดักได้อีกแล้ว เผื่อแบบว่าเอาคาฟูมาเป็นตัวสำรองเหรอแล้วลงมาทำประตูอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับซูเปอร์ซับดูดิโชเดอร์ชาร์จดักได้ครับเตะอัดไปทีนึงเคลียร์เก่า แจ็คแคลิสันใช่ไหมแต่สำหรับบางท่านก็อาจจะเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการเติมขึ้นไปนะฮะแล้วไม่ลงนะครับคือบุกแต่ไม่ลงนะขึ้นแล้วไม่ลงนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะของเกมด้วยนะครับรูปเกมของเราด้วยนะครับผมแบ็คถ้าเป็นออฟเฟนซีฟอะสายออฟเฟนซีฟอะมันเติมอยู่แล้วนะครับผมยิ่งถ้าเกิดยิ่งมีค่าพลังออฟเฟนซีฟออเวเนสสูงนะฮะก็จะเติมบ่อยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับคาฟูร่างนี้นะคะถ้าเกิดผมเปรียบเทียบกับร่างมิลานเนี่ยผมว่าร่างมิลานเนี่ยเติมบ่อยกว่าแล้วก็ลงน้อยกว่าแต่ร่างนี้เนี่ยเกมรับถึงแม้ว่าค่าพลังการสกัดบอลอะไรพวกนี้อาจจะไม่เท่าร่างของมิลานนะแต่มีความรู้สึกว่าเติมน้อยกว่าไม่รู้อาจจะคิดเป็นเองนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยหลุดตำแหน่งมากนักแต่มีบ้างนะแต่น้อยกว่าร่างมิลานอันนี้ที่ผมเคยลองเล่นร่างมิลานมานะครับผมเอาจริงๆผมชอบทรงนี้นะหมายถึงไม่ใช่ทรงผมนะหมายถึงทรงแพทเทิร์นความสามารถค่าพลังของเขาแล้วก็โดยรวมสกิลต่างๆเนี่ยผมว่ามันเหมาะถ้าเกิดว่า ID ไหนที่มีคาฟูนะฮะที่เป็นร่างทรงนี้นะไม่ใช่ร่างทรงแบบว่าร่างเจ้าทรงนะครับหมายถึงว่าร่างแบบค่าพลังทรงแบบร่างอีพิกเพลเยอร์ของบาซิลแบบนี้เนี่ยผมว่าจับเป็นตัวจริงเนี่ยเหมาะเลยนะถ้าเป็นผมนะแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับผมทรงบอลโดยรวมดีนะครับผมอันนี้ลั่นไปหน่อยกดผิดดักบอลการเข้าปะทะบอลนะครับก็อยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่โอเคนะถือว่าไม่ได้จุดเด่นเรื่องของเกมรับนะครับแต่คุณอย่าลืมว่าในเพส2018อ่ะคาฟูกับฮาเวียร์ซานาตินี่คือเป็นคู่แข่งกันเลยนะครับสำหรับตำแหน่งแบ็คขวาที่ดีที่สุดนะครับผมนึกถึงภาพนั้นย้อนกลับมานะครับว่าเอ้ยคาฟูมันทรงดีนะถ้าเกิดคุณต้องการที่จะแบบรักษาสายสมดุลน่ะบุกได้เปิดได้นะครับผมลงมาช่วยเกมรับได้แล้วแรงไม่มีหมดเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับมาร์กอสคาฟูนะครับเปิดมงไปอีก1ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการแบ็คขวาสเปเชียลิสต์นะครับคือเฉพาะด้านไปเลยนะครับผมแบบเน้นรับจ๋าไปเลยเน้นเปิดแม่นไปเลยก็ไปเลือกตัวอื่นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณคุณแคปและคุณหมัดด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวมาก็ชาฟูในคลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด Hashtag รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับI've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same.